ข้างขึ้นเป็นมนุษย์ข้างแรมเป็นพญานาคตำนานปู่ศรีสุทโธชาวบ้านเล่าต่อกันมาก่อนพ.ศ. 2500 เห็นชาวนาคออกมาเที่ยวงานบุญประจำเจ้าปู่ศรีสุทโธมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำชะโนดนาคาศรีสุทโธและนาคีศรีปทุมมาเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทยเป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้ามีพรหมประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นเวียงวังที่ประทับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบนองค์นาคาธิบดีศรีสุทโธมีวรกายสีเขียวมรกตเศียรสีทองมีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชาหากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสำเร็จผลจึงมีผู้คนไปกราบไหว้บนบานสารกล่าวเป็นจำนวนมากประชาชนที่เคารพศรัทธามักจะเรียกท่านว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมาองค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่แผลงเสียรได้9เสียรส่วนองค์นางพญาศรีปทุมมานาคินีผู้เป็นชายาแผลงเสียรได้5เสียรทั้งสององค์โปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มากและเนรมิตวรกายเป็นเสียรเดียวหรือเป็นมนุษย์ก็ได้ดังคำโบราณอีสานกล่าวว่านามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคนข้างแรมเป็นนาคทั้งองค์ศรีสุทโธและองค์ศรีปทุมมาอยู่ในตระกูลเอราปถะวรกายของทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อนทุกคนควรทำหมั่นระลึกถึงท่านท่านจะคุ้มครองเราซึ่งเป็นลูกหลานท่านโดยการตั้งนะโม3จบกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกล่าว3 ครั้งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราศรัทธาเชื่อมั่นเราจะได้รู้ด้วยตัวเองคาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธตั้งนะโม3จบกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตังคาถาขอทรัพย์พญานาคราชคาถาบูชาเจ้าย่านางพญานาคินีศรีปทุมมาตั้งนะโม3จบกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิตติยัมปิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตังคาถาขอทรัพย์พญานาคราชพระคาถานี้ไม่ใช่เป็นคาถาของเจ้าปู่องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเพียงพระองค์เดียวแต่เป็นพระคาถาที่ลูกหลานทั้งหลายสวดสาธยายถึงพญานาคราชพญานาคินีท่วนทุกพระองค์โดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้ อันดับแรกก่อนจะสวดสาธยายมนต์คาถาทุกบทต้องตั้งนะโม3จบถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าคือพวกเราทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อนในปัจจุบันชาวบ้านเชื่อว่าดงคำชะโนดเป็นที่อาศัยของพญานาคและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเข้าไปมีข้อห้ามเช่นห้ามใส่รองเท้าหมวกแว่นตาและร่มและที่สำคัญห้ามเก็บผลหรือส่วนใดๆของต้นชะโนดกลับมาได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหากใครไม่ทำตามหรือลบหลู่จะมีอันเป็นไปบางรายก็กลับไม่ถึงบ้านเลยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆเมื่อข้ามสะพานทางเดินพญานาคคู่เข้ามายังป่าคำชะโนดจะเป็นจุดสำคัญให้ได้ชมอยู่3จุดด้วยกันคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธและต้นไทรใหญ่เริ่มจากการสักการะปู่ศรีสุทโธที่ผู้คนให้ความศรัทธากันมากบางก็มาบนบานให้ตนเองประสบความสำเร็จต่างๆบางก็มาขอเลขเด็ดนครคำชะโนดพรหมประกายโลกเล่าว่าสุทโธนาคและบริวารกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่าเจ้าพ่อพญาศรีสุทโธมีวังนาคินคำชะโนดเป็นถิ่นและอีก15วันในข้างแรมให้สุทโธนาคและบริวารกลายร่างเป็นนาคเรียกชื่อว่าพญานาคราชศรีสุทโธให้อาศัยอยู่เมืองบาดาลตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงกึ่งพุทธกาลนับแต่ปีพ.ศ. 2500 ถอยหลังไปพี่น้องชาวบ้านม่วงบ้านเมืองไพรบ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะไปพบเห็นชาวเมืองชะโนดไปเที่ยวงานบุญเป็นประจำหรือบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญพระเวททั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่บ่อยครั้งและบางทีก็จะเป็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูกเพื่อนำไปทอผ้าอยู่เป็นประจำและปาฏิหาริย์ครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2519 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนดวังนาคินคำชะโนดที่มาก็คือมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชะโนดเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กๆแต่กลับมีน้ำซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำประทานมาให้โดยพญานาคที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นป่า18ปีล่วงผ่านดูเหมือนเรื่องเล่านี้ยังคงเป็นที่โจทย์ค้านสืบต่อกันมาโดยเฉพาะในหมู่ชาวตำบลวังทองผู้เชื่อมั่นและศรัทธาต่อพื้นป่ากับเหตุการณ์ผีจ้างหนังซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2532 ปรากฏการณ์จริงจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่จริงแม้อาจจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์ผีจ้างหนังเรื่องโชคลาภเป็นหลายคนอดถามไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภว่าบูชาพญานาคจะมีโชคลาภหรือไม่ความจริงสิ่งนี้ย่อมขึ้นกับกรรมและวาระของบุคคลด้วยส่วนพญานาคนั้นท่านเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงทรัพย์ในดินและสินในน้ำสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จึงมีความเลิศในด้านโชคลาภและการช่วยเหลือของพญานาคจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าพระท่านสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้มากมายแต่ไม่เกินกฎแห่งกรรมปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธท่านมีเมตตาท่านรักลูกหลานทุกคนแต่อยากให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรมตามที่ลูกหลานพญานาคทุกคนควรทำมันระลึกถึงท่านจะคุ้มครองเราซึ่งเป็นลูกหลานท่าน